ลอดว่าหนูจะถามคุณพ่อตลอดว่าคุณพ่อสู้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็บอกน้องว่าเขาสู้คือมันใจหายมากๆเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณพ่อเสียคุณแม่ติดโควิดอยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้น้องชายกักตัวมาไม่ได้ไม่มีครอบครัวไม่มีใครได้มางานพ่อเลยเราสองคนมันก็ค่อนข้างจะเทือนใจนิดนึงรามาจากกีนฤบดินทร์นะคะที่ดูแลพ่อให้เป็นอย่างดี
คุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ